สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบอส PC ครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวคอมแต่อย่างใดนะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พิเศษที่สุดในเพจที่ทำมาเลยนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับแต่มันเกี่ยวกับพนักงานท่านหนึ่งครับที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้บอส PC มาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็รวมไปถึงการนักแสดงประกอบคอมนะครับตัดต่อแอดมินเขาวันนี้คือปาล์มจุกมาสเตอร์ครับที่อยู่บอส PC มาทั้งชีวิตแล้ววันนี้ครับเขาจะประสบการณ์กว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาวันนี้เขาได้เวลาแล้วที่จะปีกวิเวกก็เลยอยากจะมีบทสัมภาษณ์กับเขานิดนึงว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับประสบการณ์ 3-4 ปีที่ทำมาแล้วเหตุผลที่จะออกเนี่ยคืออะไรครับคำถามแรกคืออะไรครับคำถามแรกคุณจะออกไปทำอะไรครับก็ผมจะไปขายปลาดุกนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาปลาดุกนะผมสามารถเดี๋ยวกูเบรกก่อนนะอันนี้เรื่องจริงนะต้องบอกก่อนนะไม่ได้ตลกนะขายปลาดุกนี่เรื่องจริงใช่ไหมครับใช่ครับผมมีบ่อปลาดุกนะครับเป็นบ่อไม่ใช่บ่อขุดนะครับเป็นปลาดุกบ่อพลาสติกนะครับผมใครที่หาปลาดุกนะครับสามารถติดต่อผมมาได้ครับผมบ่อปลาดุกอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านผมเองครับที่แถวไหนครับวัดท่าตะโกครับผมวัดท่าตะโกโคราชครับอันนี้มึงมีบ่ออยู่ตรงไหนของบ้านกูไม่เคยเห็นบ่อเอาดีๆใครเคยเลี้ยงกุ้งเคฟิตนะครับที่เลี้ยงกุ้งหลังบ้านอะไรเงี้ยผมสไตล์นั้นเลยสไตล์ปลาดุกหลังบ้านเลยจะเพาะจะไปเพาะปลาดุกขายจริงๆอันนี้สาระเลยใช่ครับปลาดุกตัวใหญ่ด้วยครับแล้วอันนี้คือเรื่องจริงใช่ครับแล้วกะส่งออกให้ใครก็ส่งมาบอสพีซีก็ได้ครับเผื่อใครอยากซื้อปลาไม่มึงอ่ะจะขายใครปลาดุกอ่ะส่งตลาดครับส่งตลาดอันนี้คืออันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เป็นประเด็นแรกนะประเด็นแรกคือผมจะไปเพาะปลาดุกขายครับแล้วคิดยังไงถึงแบบมันอิ่มตัวหรือยังไงครับงานที่ทำมาใช่ครับมันอิ่มตัวแล้วก็บริษัทต้องเติบโตต่อไปครับตัวผมเองก็ต้องเติบโตต่อไปด้วยครับผมยินดีนะครับที่พนักงานแต่ละคนเนี่ยจะลาออกไปนะครับผมจะไม่มีการลังพนักงานใดๆไว้เลยนะครับเพราะว่าผมพูดกับทุกคนเสมอนะครับว่าถ้ามีทางเติบโตก็ไปชีวิตคนเราอ่ะมันจะมาอยู่กับที่ไม่ได้ครับดังนั้นแล้วคือแต่ละคนเนี่ยมันต้องออกไปเติบโตไม่ว่าจะเป็นตากล้องไม่ว่าจะเป็นทีมงานแต่ละคนต่างๆถ้าพร้อมจะไปขอแค่แจ้งผมมาครับผมยินดีที่จะปลดปล่อยเข้าไปนะครับแล้วก็ความในใจ 3-4 ปีที่ผ่านมารู้สึกไงกับบริษัทบ้างครับก็รู้สึกดีครับมันได้ประสบการณ์เยอะดีครับใครที่อยากได้ประสบการณ์ก็ที่นี่ให้ได้ครับผมเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเราเป็นตำแหน่งอะไรมาบ้างครับทั้งชีวิตในบริษัทนี้ผมทำงานอยู่นี่มาประมาณ3ปีนะครับตำแหน่งแรกผมมาสมัครเป็นช่างประกอบคอมนะครับตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยครับจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิม มาแต่มาผมมาสมัครเป็นช่างประกอบคอมนะครับทำงานได้ประมาณ4เดือนก็ได้ย้ายมาเป็นตำแหน่งแอดมินนะครับก็ตอบแชทลูกค้าแล้วก็แก้ปัญหาลูกค้าต่างๆครับผมพอเป็นแอดมินก็เป็นแอดมินมาเริ่มอิ่มตัวครับเริ่มตอบลูกค้าอิ่มตัวก็ย้ายมาเป็นฝ่ายธุรการทั่วไปครับผมแล้วก็พอเป็นฝ่ายธุรการทั่วไปแล้วก็มาเป็นวิดีโออีดิเตอร์ครับแต่ต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำพวกคลิปมุกตลกต่างๆครับลงแฟนเพจแล้วก็ TikTok บอสพีซีครับคือเอาง่ายๆมึงทุกฝ่ายว่างั้นเลยตอนนี้เป็นมาหมดแล้วตอนนี้มันครบแล้วครับแล้วเพื่อนฝูงนี่มีน้ำตาคอมั้งไหมฮะที่อยู่อยู่อ๋อมันร้องไห้ระงมตั้งแต่เดือนแรกที่ผมบอกว่าลาออกอะครับแล้วคิดว่าเราจะไปปีกวิเวกได้ไกลแค่ไหนครับอนาคตที่เราแผนไว้หลังจากนี้หรือว่าไปอยู่บ้านนอนโง่ๆรอว่าจะขายปลาดุกได้ไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆผมวางแผนไว้น่าจะประมาณสัก2เดือนผมก็น่าจะตายคาที่แล้วครับสองเดือนถึงจะขั้นขายทองที่มี ขายรถที่มี เพื่อแดกใช่นี่ก็ยินดีครับยินดีกับน้องครับที่จะไปปีกวิเวกผมไม่รู้หรอกเส้นทางเขาจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะไปแล้วจากที่ผมเค้นถามเขามานะนี่จริงๆเลยนะที่ผมเค้นถามเขามาเดี๋ยวเขาก็จะไปเป็นนู่นไปเป็นนี่ไปเป็นนั่นไปเป็นนี่คือผมไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมึงจะไปเป็นส้นตีนอะไรต่อในอนาคตก็ขอให้โชคดีแล้วกันคงพูดได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะไปแล้วนะครับเลือกที่จะไปเขาเรียกอะไรผจญภัยเนาะผจญภัยในโลกกว้างต่อไปก็คือไม่ได้อยู่ในกรอบที่บอส PC วางไว้แหละนะครับเขาก็ไปเป็นอิสระอาจจะไปเจองานที่ดีกว่าอาจจะเป็นนายตัวเองอาจจะไปเป็นขอทานอาจจะไปเป็นนักดนตรีอาจจะไปเป็นส้นตีนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้โชคดีตรงจุดนี้สุดท้ายแล้วมีอะไรจะฝากเพื่อนๆที่กำลังแบบ
จะลาออกงานหรือว่าจะไปทำอะไรอย่างนี้ไหมสำหรับใครนะครับที่กำลังคิดพิจารณาชีวิตตัวเองอยู่นะครับผมถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับคุณวางแผนชีวิตคุณไว้ให้ดีนะครับผมเงินเดือนทุกเดือนมันมีค่าต่อตัวคุณมากๆนะครับถ้าคุณออกไปเนี่ยคุณต้องวางแผนชีวิตคุณให้ดีนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาการเป็นนายตัวเองนะครับผมไม่อยากจะเป็นลูกจ้างไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับคุณก็คิดดีๆนะครับผมคิดดีๆนะครับการเป็นนายตัวเองนี่มันหนักหนาสาหัสนะครับถาม CEO บอส PC ได้นะครับการเป็นนายตัวเองนี่มันสุดยอดแค่ไหนนะครับผมคุณรู้แน่นอนว่าผลลัพธ์มันดีแค่ไหนนะครับแต่ผลกระทบที่ตามมานะครับมันก็หนักหนาสาหัสพอๆกับผลดีนะครับผมฝากไว้ให้คิดครับก็แหละสำหรับการเป็นนายตัวเองครับก็ต้องวางแผนชีวิตดีๆให้รอบคอบทุกอย่างต้องเฉียบแล้วการทำธุรกิจต้องไม่กลัวเจ๊งต้องไม่กลัวขาดทุนลงทุนไปแล้วคุณอย่าไปกลัวของเสียอย่าไปกลัวที่แบบว่าขายไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้คือใช้คำว่าอย่าไปกลัวเลยทุกอย่างมีเจ๊งใช่ครับทุกอย่างมีเจ๊งอยู่แล้วอันนี้ก็ฝากไว้คิดปลาดุกก็มีเจ๊งมีตายกบ่อใช่ครับขายผักก็แมงลงยกแปลงใช่ครับทําคอมก็คอมพังคอมพังมีหมดดังนั้นแล้วคือเราจะไปดำเนินการแบบไหนก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนละกันนะครับคลิปนี้เรียวๆเลยนะไม่มีอะไรนะใช่ครับคลิปไม่ได้คิดด้วยครับไม่ได้คิดจะมาถ่ายแต่เห็นเป็นวันสุดท้ายแล้วไงพรุ่งนี้ไม่เจอแล้วใช่ครับพรุ่งนี้ไม่เจอแล้วตายแล้วพอดีขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยครับที่เข้ามาสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ครับลูกค้าหลายคนแม้ที่เราลูกค้าหลายคนไหมครับที่เราปิดการขายไปตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมาทั้งหน้าร้านแล้วออนไลน์หลายๆคนอาจจะจดจำมาได้นะแบบมาหน้าร้านมาสั่งท่านนี้หรืออาจจะเจอคลิปที่เขาถ่ายกับผมออนแอร์ด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็เยอะไหมครับที่เราขายไปคิดว่าหรือประมาณไม่ได้เลยคนที่เป็นลูกค้าผมนะครับคนที่ได้รับการขายจากผมไปเนี่ยนับพันคนนะครับที่ขายที่ผมขายด้วยตัวผมเองเนี่ยแต่ว่าเป็นร้านบอสพีซีนะผมขายด้วยตัวผมไปเนี่ยเป็นนับพันคนนะครับนับพันเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ในเพจ Facebook นะครับอะไรต่างๆนานาก็หลายๆท่านก็ค่อนข้างพอใจครับกับการขายแล้วก็การบริการหลังการขายจากร้านบอสพีซีครับถือว่าเขาเป็นเซลล์ที่มากประสบการณ์ แล้วก็เป็นเซลล์ที่นิ่งที่สุดคนนึงนะครับประสบการณ์ก็จะทำให้เราเติบโตใช่ครับจริงๆจริงๆเขาวันนี้สามารถที่จะไปทำธุรกิจแบบผมได้เลยนะเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตผมแล้วก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทผมใช้คำนี้ได้เลยครับเขาสามารถจะเป็นจะไปก๊อปปี้ธุรกิจผมทั้งดุ้นเขาสามารถสั่งของจากลิตตี้เปิดบริษัทเองต่างๆนานาได้เลยแต่เขาก็ยืนยันครับว่าเขาเลือกที่จะไปขายปลาดุกใช่ครับก็ตามนั้นครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังจะเติบโตในอนาคตฝากด้วยครับจากร้านบอส PC ครับ